วัสดีค่ะชื่อสิริวิภากัญญามาชื่อเล่นชื่อมิวสิกอายุ19ปีค่ะอยู่บ้านแคมเหนือตำบลบ้านแขมอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพขายน้ำปั่นค่ะแต่ก่อนก็เลี้ยงลูกนี่แหละค่ะไม่ได้ทำงานเกิดจากที่ไปฝึกอาชีพที่กสศค่ะฝึกทำปลาท่องโกแล้วก็ทำขนมใส่ไส้ขนมต้มค่ะแล้วก็น้ำปั่นที่เลือกน้ำปั่นเพราะว่ามันทำง่ายแล้วก็น่าจะขายได้ดีค่ะแล้วก็ลงทุนก็ไม่เยอะค่ะตอนลองทำก็รู้สึกว่ามันอร่อยก็เลยอยากขายค่ะขั้นตอนนี้คือการทำยังไงต้มน้ำเชื่อมใส่อีกอย่างนึงนี่น้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวแล้วก็ใบเตยแล้วก็น้ำต้องเอาลงขึ้นหน่อยหนึ่งเอาสีหูจังไหนวะมันสุกบ่สุกมันสีลอยขึ้นมาขันสุกมันสีลอยแม่นมีปรึกษาเมย์ปรึกษาแฟนเพิ่นว่าจังไหนเพิ่นก็ว่าถ้ามีทุนก็เอามาเปิดพอได้มีรายได้เสริมก็กลัวค่ะกลัวว่าจะขายไม่ได้กลัวว่าคนจะไม่ชอบเนี่ยค่ะเริ่มวันแรกลูกค้าก็มาเยอะอยู่ค่ะผลตอบรับก็ดีค่ะก็ว่าจะทำร้านใหม่ค่ะให้มันใหญ่กว่านี้แล้วก็หาน้ำอะไรมาขายเพิ่มอยากทำให้มันอะไรกว่านี้ให้มันเยอะกว่านี เฮาเฮ็ดอีหยังเลยครับในการเตรียมหั่นก็เอาของเอามาตั้งร้านเอาค่ะต้มน้ำเชื่อมตกไข่มุกค่ะมันจะเปิดขายประมาณจักโมงเปิดขายประมาณ3โมงนี่แหละค่ะมื้อได้บ่นาวกับเก็ดมุกเช้าลูกค้าเข้าที่บ้านประมาณจักโมงวันนี้ถ้าเปิดแต่เช้าก็เด็กน้อยนักเรียนมาส่ง7โมง18โมงลูกค้าอันเด็กน้อยเขามากินแล้วพี่เชียงตอบรับบ่ครับมาค่ะกลับมาอีกเขาก็บอกว่าแซ่บเขารู้สึกจังได๋เขาบอกว่ามันแซ่บตัวเขารู้สึกจังได๋ได้ยินคำจังสินะก็ดีใจค่ะที่เห็นออกมาแล้วผลตอบรับมันดีนะแซ่บป่ะครับขายแก้วละ10บาทค่ะเพราะว่าอยากให้เด็กได้กินด้วยถ้าอย่างขายไม่ได้เลยก็ร้อย200ค่ะถ้าขายดีๆก็5 600อยู่ค่ะก็มันคงเลยค่ะเพราะว่าก็มีเด็กนักเรียนมาซื้อเรื่อยๆแล้วก็มีผู้ใหญ่ในบ้านก็มาซื้อเรื่อยๆลูกค้าเก่าก็กลับมาเยอะค่ะก็ได้แล้วค่ะได้ทุนแล้วก็ได้กำไรแล้วแต่ก็ยังซื้อของหมุนเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณโครงการดีๆของกสศ.นะคะที่ทำให้หนูมีอาชีพมีรายได้ค่ะ